่วนเรื่องของกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะคะตอนนี้ยังมีหลายจังหวัดที่ร่วมกันจัดกิจกรรมหนึ่งพื้นที่ที่จัดกิจกรรมในวันนี้ก็คือที่จังหวัดแพร่ค่ะที่นั่นเขามีการร่วมการบรรจุปุ๋ยดาวเรืองมหามงคลใส่ถุงเพื่อที่จะเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนเป็นการสืบสานพระราชดำรัสการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะที่บริเวณชาปนสถานประตูมารตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองแพร่นำปุ๋ยจากดอกดาวเรืองที่ประชาชนในจังหวัดแพร่ร่วมใจกันปลูกด้วยความจงรักภักดีมาประดับตกแต่งพระเมรุมาตรจำลองและซุ้มวางดอกไม้จันทร์ในอำเภอต่างๆมาทำปุ๋ยหมักดาวเรืองมหามงคลตามรอยเท้าพ่อสืบสานพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดโดยบรรจุใส่ถุงพลาสติกถุงละครึ่งกิโลกรัมรวม 16,000 ถุงเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดสำหรับปรับปรุงดินในพื้นที่การเกษตรโดยในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ทางจังหวัดจะนำปุ๋ยที่ผลิตได้ทั้งหมด99ตันรวม 198,000 ถุงมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนมอบให้กับประชาชนต่อไป